สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับคุณจรพันธ์ครับสวัสดีค่ะคุณพีรพันธ์และสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ก็เป็นวันพระราชบดีที่18กรกฎาคม2562นะครับเราพบกันเช่นเคยครับบ่ายๆอย่างนี้กับช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับค่ะในวันนี้ช่วงเล่าข่าวค่ะมาพูดคุยกันถึงเรื่องผลสำรวจนะคะที่พบเด็กบาดเจ็บจากเครื่องเล่นนั้นปีละกว่า 30,000 คนเรื่องนี้พูดคุยกับคุณชดาพรสุขสิริวันนักวิจัยศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในช่วงเล่าข่าวค่ะส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าสารโดยธนาคารออมสินนะครับเล่าสารโดยธนาคารออมสินวันนี้นะคะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการยกระดับช่างไม้สู่ช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพูดคุยกับคุณสุชาติพรชัยวิเศษกุลอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในช่วงเล่าสารโดยธนาคารออมสินค่ะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบชุดกระปุกออมสินชื่อว่าออมเงินออมบุญนะครับจากธนาคารออมสินพร้อมกับเสื้อที่ระลึกจากทางรายการจำนวน1ชุดเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังที่สนใจก็สามารถร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับส่งมาทาง2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกเป็น SMS ครับส่งมาที่หมายเลข4221075นะครับส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็เป็นช่องทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับค่ะเรามาฟังข้อมูลก่อนนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ร่วมสนุกในกิจกรรมวันนี้กันค่ะข้อมูลในวันนี้คือเมื่อเร็วๆนี้ค่ะดร.ชาติชายพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินค่ะพร้อมกับผู้บริหารและพนักงานร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดเจดีหรือว่าวัดไอ้ไข่ที่อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนี่เป็นข้อมูลนะคะมาฟังกันอีกครั้งนึงค่ะเมื่อเร็วๆนี้ดร.ชาติชายพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมผู้บริหารและพนักงานร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดเจดีหรือวัดไอ้ไข่อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนี่เป็นข้อมูลกันนะคะท่านผู้ฟังเพื่อให้ท่านนั้นร่วมกิจกรรมในวันนี้ทราบแล้วเดี๋ยวส่งคำตอบมานะคะช่วงนี้มาฟังคำถามกันเลยค่ะวันนี้ถามว่าเมื่อเร็วๆนี้ค่ะดร.ชาติชายพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมผู้บริหารและพนักงานร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีที่จังหวัดใดค่ะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS ก็4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่17กรกฎาคมเมื่อวานนี้2ท่านด้วยกันจากกรุงเทพมหานครคุณประคองเพียงทานแล้วก็จากจังหวัดนนทบุรีนะครับคุณสมพรสุทธิปัญญาวงศ์ขอแสดงความยินดีด้วยมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้ค่ะเริ่มที่ธนาคารออมสินธนาคารออมสินส่งเสริมการออมต่อเนื่องด้วยการออกสลากออมสินดิจิทัล1ปีอายุสลาก1ปีหน่วยละ20บาทค่ะฝากครบ1ปีรับดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 บาทต่อปีพร้อมกับลุ้นถูกรางวัลเลขสลากถึง12ครั้งเงินรางวัลสูงสุด2ล้านบาท1รางวัลค่ะดอกเบี้ยและเงินรางวัลนั้นได้รับการยกเว้นภาษีเปิดรับฝากตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผ่านโมบายแบงกิ้งหรือไมโมของธนาคารออมสินเท่านั้นค่ะนายถากรตันทสิทธิ์นะครับเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าตามที่เป็นข่าวผ่านสื่อมวลชนนะครับว่าได้เกิดเหตุชายวัยประมาณ30ปีขับขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านและถูกรถเครนซึ่งเกี่ยวสายสื่อสารหย่อนเอาไว้เกี่ยวคอจนเกิดจนเสียชีวิตนะครับบริเวณถนนอิสรภาพซอย28เมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นนะครับในวันนี้ครับวันที่18กรกฎาคมได้สั่งการให้สำนักงานกสทช.ภาค1ซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่ดังกล่าวลงไปตรวจสอบรายละเอียดในพื้นที่เกิดเหตุแล้วนะครับว่าเป็นสายสื่อสารของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายใดเพื่อจะได้เป็นข้อมูลให้กับพนักงานสอบสวนและให้เข้าพบมารดาของผู้เสียหายดังกล่าวเพื่อรับทราบข้อมูลหากพบว่าสายสื่อสารนั้นเป็นของผู้ประกอบการรายใดก็ให้ผู้ประกอบการรายนั้นเยียวยาในเบื้องต้นให้กับมารดาของผู้เสียหายก่อนนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องราวของผลการสำรวจที่พบว่าเด็กเนี่ยบาดเจ็บจากเครื่องเล่นปีละ 30,000 กว่าคนด้วยกันเกิดอะไรขึ้นไปพูดคุยกับคุณชดาพรสุขสิริวันนะครับนักวิจัยศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณชดาพรครับสวัสดีค่ะครับเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องเล่นเด็กแล้วก็จำนวนเด็กที่ได้รับบาดเจ็บครับ
คืออย่างนี้ค่ะเครื่องเล่นที่มีอยู่ในบ้านเราค่ะส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างหรือว่าเรื่องของการจัดพื้นที่หรือแม้กระทั่งต้องรู้ว่าเราจะต้องแบ่งกลุ่มเด็กเหล่านี้ค่ะมันเป็นปัญหาที่ทำให้เด็กเนี่ยไปบาดเจ็บจากเครื่องเล่นนะคะครับแล้วไงต่อครับค่ะการบาดเจ็บเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราพบที่มีความรุนแรงมากที่สุดก็คือการนำไปสู่การเสียชีวิตเนื่องจากเครื่องเล่นที่มีน้ำหนักมากล้มทับแล้วไปล้มในส่วนของบริเวณศีรษะซึ่งถ้าเราสังเกตหลายปีที่แล้วหากมีการเสียชีวิตจากสนามเด็กเล่นจะมีการลงข่าวค่ะนะคะแล้วก็ส่วนการบาดเจ็บที่รุนแรงส่วนใหญ่เป็นเรื่องของอวัยวะแขนขาหักอาจจะเกิดจากการตกจากที่สูงเครื่องเล่นที่มีขนาดสูงมากครับแสดงว่ามันเป็นเพราะอะไรครับทำไมเราถึงปล่อยให้เด็กที่เอาไงใช่ครับว่าไม่เหมาะสมได้ไหมในการเล่นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะการที่เราจะป้องกันไม่ให้เด็กบาดเจ็บบนเครื่องเล่นของเด็กจากเครื่องเล่นสนามนี่ค่ะมีหลักการง่ายๆอยู่4 อย่างก็คือ 1. เราต้องเลือกเครื่องเล่นหรืออุปกรณ์การเล่นให้เหมาะสมกับวัยเขาครับนะคะสนามเด็กเล่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กอายุตั้งแต่2ปีไม่เกิน12ปีที่จะเล่นนะคะเพราะฉะนั้นเด็กกลุ่ม2ถึง5ปีเนี่ยจะต้องเป็นเด็กกลุ่มพวกนี้เนี่ยยังมีทักษะและประสบการณ์ในการช่วยเหลือตัวเองน้อยอีกทั้งอวัยวะการพัฒนากล้ามเนื้อของเขาเนี่ยยังไม่แข็งแรงเท่าพี่ดังนั้นอุปกรณ์เครื่องเล่นเนี่ยจึงควรเป็นลักษณะที่แบบไม่ใช่แบบเป็นความผาดโผนหรือการใช้กล้ามเนื้อมากหากเราเอาเด็กกลุ่มเด็กเล็กไปเล่นในของเล่นที่มีเด็กของเด็กโตเชื่อมกลุ่มเครื่องเล่นเคลื่อนไหวเราจะพบการบาดเจ็บของเด็กกลุ่มนี้ได้นะคะส่วนเด็กที่อายุมากขึ้นนะคะสักประมาณ8 ถึง 12พวกนี้เขาไม่ไปเล่นของเด็กเล็กอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ท้าทายกลุ่มพวกนี้เนี่ยเขาจะชอบเล่นอุปกรณ์การเล่นที่ท้าทายแต่อย่างไรก็ตามการเล่นในเครื่องเล่นที่มีการเคลื่อนไหวหรือมีความสูงเนี่ยค่ะจำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ลดอันตรายจากการตกเช่นพื้นสนามบ้านเราส่วนใหญ่ที่เราพบเนี่ยค่ะจะต้องเป็นดูดซับพลังงานเช่นพื้นทรายที่มีความลึกไม่น้อยกว่า30 เซนติเมตรเป็นทรายละเอียดไม่ใช่ทรายกรวดพื้นสนามที่มีลักษณะเป็นปูนซีเมนต์หรือสนามหญ้าถือว่าเป็นพื้นแข็งไม่ได้ดูดซับพลังงานจากการตกเมื่อเด็กตกลงมาจะมีการบาดเจ็บที่สูงกว่าครับนะคะนอกจากนี้เครื่องเล่นที่มีการเคลื่อนไหวหรือมีความสูงต้องมีการติดตั้งฝังฐานยึดที่ผ่านมามีการตายเนื่องจากว่าเครื่องเล่นเหล่านั้นไม่ได้ยึดติดพื้นทำให้เวลาเคลื่อนไหวหรือการเล่นจะมีการโยกตามจากแรงของเด็กและในที่สุดก็ล้มทับนะคะอีกทั้งเครื่องเล่นที่มีความสูงจำเป็นที่จะต้องที่จะต้องมีตัวกั้นหรือแผงกันเด็กตกนะคะกันเด็กตกเอาไว้นะคะแล้วก็อีกทั้งจะต้องคอยตรวจสอบและบำรุงรักษาแน่นอนค่ะเครื่องเล่นที่ทำให้เด็กเล่นแล้วไม่มีทางอยู่กับเด็กถาวรได้ตลอดยิ่งมีเด็กเล่นมากความเสื่อมยิ่งมาเร็วเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอยู่เสมอนะคะการตรวจสอบก่อนเปิดสนามและปิดสนามเป็นเรื่องที่จำเป็นในแต่ละครั้งนะคะนอกจากนี้ในกลุ่มเด็กวัยต่ำกว่า12 ปีที่เขาเล่นรวมกันเรายังจำเป็นที่จะต้องมีผู้ดูแลเด็กผู้ดูแลเด็กเนี่ยจะเป็นส่วนในช่วยสนับสนุนการเล่นและการเรียนรู้ของเขาอีกทั้งยังช่วยทำให้การดูแลหรือการฝึกวินัยให้กับเขาด้วยก็มีหลักอยู่ 3-4 ประการอันนี้ที่สำคัญครับยังไงครับก็อย่างที่บอกแล้วต้องมีเครื่องเล่นปลอดภัยเหมาะสมกับอายุพื้นสนามที่ดูดซับพลังงานจากการตก มีการติดตั้งตรวจสอบทุกวันตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและต้องมีผู้ดูแลเด็กสิ่งเหล่านี้ก็จะลดปัญหาการบาดเจ็บและการเสียชีวิตของเด็กจากเครื่องเล่นสนามได้ค่ะแสดงว่าที่เราไปเจอมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่เหมาะสมกันไม่ค่อยปลอดภัยใช่ไหมเราลองสำรวจดูก็ได้ค่ะเมื่อ30 ปีที่แล้วก็มีเครื่องเล่นสนามในโรงเรียนที่ตรวจพบสี
จะมีสารตะกั่วเช่นกันค่ะเราพบว่าขณะนี้ภาครัฐของเรากำลังมีการขับเคลื่อนเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยในเรื่องเครื่องเล่นแต่ว่ายังไม่ประกาศออกมาใช้เราพบผู้ผลิตที่เป็นชาวบ้านหรือผู้ผลิตที่ไม่เข้าใจหลักการเหล่านี้ค่ะไปทำเครื่องเล่นให้กับเด็กแล้วก็ไปวางติดตั้งไม่ได้ติดตั้งนะคะในขณะเดียวกันตอนนี้สคบก็มีการติดเครื่องหมายฉลากรับการใช้เครื่องหมายติดฉลากว่าเครื่องเล่นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องฝังฐานลาดเพื่อลดอันตรายนะคะอันนี้การควบคุมดังกล่าวของรัฐตอนนี้ยังทำได้ไม่ครอบคลุมนะคะครับโอ้รถมันจะเริ่มต้นยังไงดีฮะเพราะว่าถ้าเกิดเด็กเนี่ยเล็กๆพอเขาโตเข้ามาเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปุ๊บเนี่ยอันนี้ยังพอดูแลกันได้ใช่ไหมฮะค่ะเริ่มต้นง่ายมากเลยค่ะเริ่มจากพ่อแม่ก่อนพ่อแม่ทำไมครับพ่อแม่นะคะเวลาจะพาลูกเราไปเล่นสนามเด็กเล่นก็ต้องมีการสำรวจก่อนว่าดูเดินพร้อมกับเขาว่าดูมีความปลอดภัยไหมว่าเราระหว่างที่ลูกเราเล่นเราก็ควรเฝ้ามองอยู่ห่างๆก็ได้ทำแล้วอาจจะอ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าคอยมองเขาเราเป็นระยะแล้วก็แนะนำในส่วนการเล่นที่ถูกต้องเพราะว่าแน่นอนค่ะเราบอกให้ขึ้นชิงช้าเอาก้นหย่อนบนที่นั่งเดี๋ยวเด็กเล่นไปก็จะยืนแต่ถ้าเกิดเรามีผู้ปกครองเราก็จะบอกเลยว่าถ้าหนูยืนแล้วหนูเหวี่ยงหนูจะตกลงมาแล้วเจ็บนะคะอันนี้ก็เริ่มพอเข้าสู่ศูนย์เด็กเล็กศูนย์เด็กเล็กก็จะมีครูพ่อแม่แล้วก็มีผู้บริหารท้องถิ่นต้องดูแลในเมื่อมีครูแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดบริการเหล่านี้บริการเหล่านี้จะต้องจัดให้มีความปลอดภัยให้มากที่สุดครับโดยคำนึงถึงสิ่งที่ดิฉันได้บอกไปแล้วว่าต้องเลือกเครื่องเล่นที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก มีพื้นสนามที่ดูดซับพลังงานจากการตกเครื่องเล่นไม่สูงมากค่ะเครื่องเล่นมีความสูงจะต้องมีที่กันตกเอาไว้ติดตั้งให้ถูกวิธีโรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็กต้องตรวจทุกวันเปิดสนามก่อนปิดสนามศูนย์ทางท้องถิ่นองค์การปกครองท้องถิ่นต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เรื่องวิศวกรรมหรือเป็นวิศวกรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาตรวจฐานลากตรวจบำรุงรักษาอยู่เสมอๆและข้อสำคัญครูในศูนย์เด็กเล็กค่ะเป็นผู้ดูแลเด็กขณะเล่นได้ค่ะครับก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่ถ้าเด็กเข้าสู่ศูนย์เด็กเล็กที่บ้านนี้นะครับค่ะครับแต่ถ้าเขาพ้นจากศูนย์มาแล้วเนี่ยพอขึ้นระดับท่านประถมแล้วเนี่ยของเล่นมันก็ต้องเปลี่ยนไปอีกรูปแบบนึงใช่ค่ะก็กลุ่มเด็กที่อยู่ในโรงเรียนส่วนใหญ่อายุ6ปีขึ้นไปนะคะส่วนใหญ่เด็กกลุ่มเนี้ยชอบเล่นเครื่องเล่นที่มีการแกว่งกวายเช่นชิงช้าม้าหมุนอะไรประมาณเหล่านี้เราพบว่ากระดานลื่นเนี่ยมีการบาดเจ็บมากที่สุดแล้วก็ชิงช้านะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเด็กกลุ่มนี้จะเริ่มซุกซนมากขึ้นและก็ชอบเล่นในท้าทายเช่นปีนต้นไม้โอกาสที่เขาจะตกจากที่สูงอ่ะจะมีความเป็นไปได้มากสุดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่เป็นพื้นที่เล่นค่ะควรจะต้องเฝ้าระวังให้เหมาะสมในเรื่องของความสูงว่าตรงไหนที่มันเป็นความสูงเนี่ยค่ะแล้วเราขึ้นไปทำต้นไม้บ้านซึ่งตอนนี้ยมในโรงเรียนต้นไม้บ้านแหละจำเป็นที่จะต้องทำให้บ้านที่อยู่บนต้นไม้นะมีการปิดกั้นคือมีช่องทางเข้าแล้วก็ปิดกั้นโดยรอบแล้วก็มีช่องทางออกแล้วช่องทางออกเนี่ยจะต้องมีเรื่องระดับของบันไดที่เหมาะสมกับก้าวย่างไม่ชันเกินไปใช่ไม่ชันเกินไปหรือสูงเกินไปอย่างไรก็ตามดิฉันคิดว่ามันมีความจำเป็นที่ผู้สร้างสนามเด็กเล่นในกลุ่มเด็กวัยเรียนอาจจะต้องคำนึงถึงสัดส่วนของเด็กให้เหมาะสมกับเรื่องของการจับการติดขัดของอวัยวะต่างๆซึ่งตรงนี้ค่ะศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กค่ะเรามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะกับความความสูงความชันเหล่านี้เอาไว้เผยแพร่มาหลายปีแล้วค่ะเราก็ยินดีที่จะกระจายข้อมูลเหล่านี้ซึ่งสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมก็นำข้อมูลเหล่านี้ค่ะไปใช้ในการร่างข้อกำหนดความปลอดภัยของสนามเด็กเล่นเช่นกันค่ะครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมฮะเช่นความสูงนะคะความสูงของเครื่องเล่นเนี่ยค่ะในเด็กวัยเรียนในเด็กเล็กเนี่ยค่ะต้องสูงไม่เกิน1.20 เมตรเมตร20นะเราจะเห็นได้รู้ว่าสูงไม่มากใช่ไหมคะใช่ครับแต่ถ้าเกิดเด็กโตคือ 5-12 ปีขึ้นไปจะต้องสูงไม่เกิน1.80 เมตรก็คือจุดที่เขายืนสูงสุด
ห่างจากพื้นเนี่ยไม่เกินเมตร80แต่ถ้าเกิดจะสูงมากกว่านั้นต้องปิดเป็นระบบปิดกั้นปิดกั้นเลยปิดกั้นที่ไม่ให้เขาตกลงมาได้โดยง่ายดิฉันต้องเรียกหรือภาษาชาวบ้านเขาก็อาจจะเรียกว่ามีราวกันตกต่างๆนะคะหรือถ้าสูงมากเราจะเห็นเลยว่าเขาจะปิดเป็นหลังคาเด็กก็จะไม่สามารถปีนแล้วร่วงหล่นลงมานะคะระยะราวบันไดต่างๆนะคะที่ไปทำให้ศีรษะเด็กติดได้นะคะช่องว่างที่อันตรายก็คืออยู่ช่องว่าง9เซนถึง23เซนเพราะฉะนั้นถ้าทำช่องว่างแหละควรจะเล็กกว่า9เซนหรือมากกว่า23เซนเลยเพราะถ้าเกิดช่องว่างระหว่าง9ถึง23โอกาสที่เขาจะลอดศีรษะเข้าไปแล้วเอาออกเนี่ยค่อนข้างยากหรือตัวอาจจะติดขัดไม่ร่วงหล่นลงมานะคะหรือเส้นผ่าศูนย์กลางของเราจับเวลาที่มือเราจะจับเหล็กต่างๆค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางของมันอยู่ระหว่างแค่19ถึง38มิลถ้าเราไปทำเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่เนี่ยโอกาสเด็กที่ไปคว้าแล้วจับพลาดเนี่ยจะมีสูงใหญ่กว่ามือเขาฮะใหญ่กว่ามือเขาหรือแม้กระทั่งช่องว่างของพื้นที่เดินนะคะครับถ้าหากเราใช้เป็นกระดาน2แผ่นช่องว่างตรงนั้นต้องไม่เกิน3เซนค่ะถ้าเกิน3เซนก็มีโอกาสเด็กเนี่ยเท้าพลิกหรือเท้าลงไปติดอย่างนี้ค่ะหรือแม้กระทั่งง่ายๆน็อตหรือสกรูหัวที่มันยื่นออกมาต้องเป็นปลายมนค่ะไม่ใช่ปลายแล้วยื่นไม่เกิน8มิลมันมีความละเอียดละเอียดยิบเลยละเอียดอ่อนแต่ว่าดิฉันก็เน้นคร่าวๆเรื่องความสูงเรื่องป้องกันศีรษะติดหรืออวัยวะของเด็กติดเรื่องต้องป้องกันเรื่องสารตะกั่วจากสีนะคะแล้วก็เรื่องของการตรวจสอบว่าไม่ให้มีอุปกรณ์การเล่นซึ่งมีการชำรุดแล้วก็พวกเหล็กมีการฉีกขาดหรือพลาสติกที่มันมีการฉีกขาดเพราะว่าเด็กถ้าเล่นแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้บริเวณผิวหนังและข้อสำคัญเครื่องเล่นที่มีความเคลื่อนไหวและมีความสูงต้องยึดติดค่ะถ้าไม่ยึดติดเราก็จะเจอเหตุการณ์ซ้ำๆเหมือนเดิมก็คือเครื่องเล่นล้มทับและทับที่ศีรษะเด็กนำไปสู่การเสียชีวิตครับแสดงว่าถ้าเรารู้ว่าเด็กเครื่องเล่นแบบนี้ควรจะเหมาะสมกับเด็กวัยขนาดไหนเนี่ยก็ควรจะอธิบายผู้ปกครองเข้าใจด้วยนะฮะใช่แล้วผู้ปกครองก็ต้องมีทักษะหน่อยนึงว่าในการไม่ใช่ไปนั่งคุยกันสองคนเพื่อนกับเพื่อนอะไรแต่ดิฉันเชื่อว่าผู้ใหญ่น่าจะเข้าใจเรื่องความสูงแล้วก็ความท้าทายของเครื่องเล่นบางตัวกับเด็กนอกจากนี้นะเราพบว่าเดี๋ยวนี้ในสนามบางแห่งก็ได้พัฒนาตัวเองนะคะเช่นมีการให้คำแนะนำว่าเครื่องเล่นแต่ละตัวเนี่ยเหมาะสมกับอายุเท่าไรแล้วเขาควรเล่นอย่างไรซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยค่ะผู้ดูแลเด็กจำเป็นที่จะต้องเข้าไปอ่านและศึกษาแล้วก็ถึงเปิดโอกาสให้เด็กเข้าไปเล่นนะครับผู้ปกครองก็จะต้องเชื่อในตัวเลขคำเตือนเหล่านั้นด้วยใช่ค่ะนะครับเพื่อสบายใจเอาละทีนี้ถ้าเป็นสนามเด็กเล่นเหมือนจะเรียกว่าสนามเลยเอาว่าของเล่นในห้างในสถานที่ที่เป็นอินดอร์อะไรตรงนี้เนี่ยอันนี้ไม่น่าห่วงใช่ไหมฮะในห้างเนี่ยดิฉันคิดว่าเราก็เคยพบข่าวเรื่องไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้จากอันนั้นแล้วใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้นะคะในห้างเนี่ยเครื่องเล่นที่อยู่ในห้างจะมีการถูกควบคุมจะมีการถูกซึ่งต่างกับสนามเด็กเล่นครับเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นซึ่งตอนนี้ยังไม่มีตัวควบคุมอย่างจริงจังเครื่องเล่นในห้างเนี่ยจะต้องไปขออนุญาตก่อนนะคะซึ่งมันจะต่างกับสนามเด็กเล่นที่เราจัดให้ในโรงเรียนหรืออะไรพวกนี้อาจจะไม่ต้องขออนุญาตถือว่าเป็นมาติดตั้งได้เลยอ๋อแล้วอย่างซึ่งตรงนี้เป็นจุดอ่อนอยู่จุดอ่อนที่เราจะควบคุมผู้ผลิตแล้วก็ผู้ให้บริการการเล่นครับอย่างที่มันเป็นลูกบอล นะฮะเหมาะสำหรับเด็กๆอายุไม่มากเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ค่ะอันนั้นโอเคใช่ไหมที่อยู่ในห้างลูกบอลเราก็ต้องระวังเรื่องความสะอาดอ๋อครับอย่าไปเอาใส่ปากกันเลยส่วนใหญ่เราจะมีปัญหาใช่เพราะว่าบริษัทที่เอาไปตั้งในห้างแล้วปล่อยให้เล่นเด็กเล่นในแต่ละครั้งต้องทำความสะอาดค่ะนะคะแล้วก็ลูกบอลเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าเขาจะต้องมีพื้นที่ไม่ใช่พื้นแข็งเพราะบางทีเขามีสโลปให้เด็กเป็นนุ่มๆลงมาแล้วก็จัมเนี่ยค่ะมันก็จะเหมือนกับความสูงของเครื่องเล่นนะคะถ้าสูงมากแล้วก็ไม่มีพื้นรองรับโอกาสที่อวัยวะส่วนต่างๆที่ลงมากระทบพื้นน่ะจะมีการบาดเจ็บได้ครับ
แต่ว่าลูกบอลบ่อบอลนี่ต้องระวังเรื่องความสะอาดมากความสะอาดมากก็มันก็ต้องช่วยกันดูแลนะฮะใช่ค่ะครับเอาละก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าโรงเรียนต่างๆที่ตอนนี้เปิดเทอมแล้วใช่ไหมครับเปิดเทอมแล้วกรกฎาคมเพราะว่าควรจะต้องมีอะไรไปตรวจสอบกันหน่อยไหมครับคุณธนาพรครับดิฉันเชื่อว่าหลายโรงเรียนหลายศูนย์เด็กเล็กแล้วก็หลายหน่วยงานมีความสนใจเรื่องนี้อยู่ในเรื่องของความปลอดภัยดิฉันก็อยากฝากอยากฝากง่ายๆก็คือก่อนเปิดให้เด็กเล่นตรวจสักนิดนึงว่ามั่นใจไหมก่อนจะปิดเช็คดูว่ามีเด็กพัดหลงหรือนอนอยู่ในเครื่องเล่นตัวใดหรือเปล่าครับแค่ง่ายๆอย่างนี้ค่ะถ้าคุณดูทุกวันคุณเห็นปัญหาคุณก็จะได้รีบแก้กับตรงนั้นฉันคิดว่ามันจะลดการบาดเจ็บได้ครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับคุณชดาพรขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณชดาพรสุขสิริวันนะครับนักวิจัยศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสมัยผมไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยนะคุณชดาพรเครื่องเล่นเขาก็ธรรมดาไม่มีไม่มีเครื่องเล่นแต่พูดถึงความละเอียดอ่อนของเครื่องเล่นกับเด็กที่มันต้องเข้ากันในวัยเนี่ยนะความกว้างของช่องต่างๆสำคัญใช่ทำไมผมไม่มีฮะเล่นอะไรนะมอนซ่อนผ้ากันทำไมไม่มีอันตรายใดประการใดนะค่ะเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเล่าสารโดยธนาคารออมสินนะครับค่ะในช่วงเล่าสารโดยธนาคารออมสินนะคะพูดคุยกันถึงเรื่องการยกระดับช่างไม้สู่ช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพูดคุยเรื่องนี้กับคุณสุชาติพรชัยวิเศษกุลอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินค่ะครับส่วนคำถามนะครับทิ้งท้ายกันวันนี้ค่ะทางรายการถามว่าเมื่อเร็วๆนี้ค่ะดร.ชาติชายพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมผู้บริหารและพนักงานร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีที่จังหวัดใดค่ะส่งคำตอบมานะครับ SMS ก็4221075ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ